สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาไหลวันนี้ก็ตรงกับฉบับวันอาทิตย์ที่16เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่คุณเฉลิมชัยให้ไว้เนี่ยคือพักต้องการล้มกษัตริย์แต่อ้างว่าประชาชนต้องการเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเริ่มตน้นอย่างี้ครับเป็นเรื่องตลกนะครับ ตลกแบบไร้สติแบบสิ้นปัญญากับการที่คนบางจำพวกเนี่ยยกตัวเองว่าเป็นเทพแล้วก็ทีบอีกฝ่ายหนึ่งไปเป็นมารแล้วก็ไร้สติสิ้นดีที่ไปยกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วผลักอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเผด็จการท,ทั้งทั้งที่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนมาจากการเลือกตั้งเหมือนเหมือนกันหากเชื่อแบบไร้สติเช่นนี้เนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วจะมีการเลือกตั้งไปทําไมล่ะครับจะมีการเลือกตั้งไปเพื่ออะไรล่ะครับ คนไทยจํานวนมากเนี่ยเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการบ่งบอกความเป็นประชาธิปไตยแบบสุดยอดบางคนก็พานคิดไปเองอีกว่าเมื่อมีการเลือกตั้งก็เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วนะครับต้องบอกตรงๆว่าการคิดแบบนั้นเป็นการคิดแบบลวกๆคิดแบบไม่รอบคอบคิดโดยปราศจากการทบทวนและไตรตรองให้ถี่ทวนถ้าถามว่าในการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการทุจริตช่อฉนแม้ผลการเลือกตั้งออกมา อย่างไรก็ตามเนี่ยแบบนี้จะถือว่าเป็นประชาธิปไตยกระนั้นเลยครับหรือว่าเป็นประชาธิปไตยแบบช่อชนเนื่องจากเห็นว่าแค่มีการเลือกตั้งไงครับแล้วก็สรุปเลยว่าเป็นประชาธิปไตยโดยที่ไม่ได้ดูเนื้อแท้ของการเลือกตั้งเลยแม้แต่น้อยยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยพักผัวพักเมียพักพ่อพักแม่พักลูกพักโครเง่าสกลาศเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย ต่อให้มีาการเลือกตั้งก็ไม่มีวันจะเป็นประชาธิปไตยไปได้หรอกครับเพราะมันไม่ต่างไปจากการเลือกเอาก็แล้วกันว่าคุณจะดื่มยาพิษชนิดพิษรุนแรงเฉียบพลันกินแล้วตายในบัดนลหรือว่าเลือกที่จะกินน้ำคล้ำที่สกปรกแบบสุดแสนจะหาอะไรมาเปรียบเทียบได้อีกแล้วการเลือกตั้งแบบเลือกเอาว่าจะกินยาพิษกับกินน้ำคลํำเนี่ยถือเป็นการเลือกตั้งตามรูปแบบประชาธิปไตยอย่างนั้นหรือเปล่าครับการให้คนไปเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่ก็ต้องดูให้ลึกลงไปด้วยว่าคนที่ไปเลือกตั้งเนี่ยมีสติปัญญามีความรอบรู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้จริงหรือเปล่าการเลือกตั้งโดยคนที่ไร้ปัญญาเห็นแก่ได้ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมผลการเลือกตั้งเนี่ยจะออกมาแบบที่เรียกว่านรกแบบสุดๆเลยนะครับแล้วเราก็จะได้นรกสุดๆอีกเช่นกันไปเป็นตัวแทนในสาภาเรื่องแบบนี้ เราทุกคนเนี่ยคงจะเห็นชัดมานานแล้วนะครับแต่ก็น่าอัศจรรย์ครับที่ยังมีคนบอกว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยทั้งๆท,ที่คนมีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยเลยนะครับแต่คิดแค่เพียงว่าเลือกเพราะต้องการได้ของตอบแทนเท่านั้นนี่คือประชาธิปไตยอย่างนั้นเละครับ การเลือกตั้งในประเทศที Spencer ่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันจะให้ผลลัพธ์ต่างไปจากการเลือกตั้งในประเทศที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาเข้าใจท่องแท้ในหลักการของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในประเทศที่ผู้คนไม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมักจะถูกหลอกล่อจากนักเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาถ้าถามต่อไปว่าในการเลือกตั้งสสถ้าหากว่าพักการเมืองที่ส่งสสลงชิงชัยเนี่ย ประกาศเป็นนโยบายพรรคว่าต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นนโยบายหลักของพรรคเลยโดยอ้างว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอุปสรรคของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นจึงต้องล้มล้างให้สิ้นไปแต่อย่างนับบอดีนะครับที่พรรคการเมืองไทยเนี่ยประกาศนโยบายแบบนี้ไม่ได้เนื่องจากไปติดขัดในข้อกฎหมายถึงแม้ว่าในใจลึกๆเนี่ยต้องการจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์มากสักเพียงไหนก็ตามแต่จะประกาศเป็นนโยบายไม่ได้นะครับ ทำได้เพียงแค่เบี่ยงไปแล้วก็เบี่ยงมาบ่ายเบี่ยงว่าต้องแก้มาตราใดๆก็ตามที่ให้การคุ้มครองบุคคลในสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อพักการเมืองมีนโยบายเช่นที่กล่าวในข้างต้นแล้วเนี่ยถามว่าพักการเมืองนั้นทําผิดกฎหมายหรือไม่ครับหากพักการเมืองทําผิดกฎหมายแต่ถ้าว่ามีคนส่วนหนึ่งดันเห็นด้วยกับสิ่งที่ผิดกฎหมายสรุปว่าจะเอาอยัางไงครับจะอ้างว่าประชาชนต้องการอย่างนั้นเหรอครับ พักการเมืองที่ทําผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้นจะอ้างว่าเพราะประชาชนสนับสนุนแล้วจะอ้างว่าเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์อ้างแบบนี้ได้เลยครับมีประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ไหนครับเขาให้การยอมรับข้ออ้างแบบไร้สติสิ้นปัญญาเช่นนี้บ้างมีไหมครับพักการเมืองพักหนึ่งลงชิงชัยในการเลือกตั้งสสทั้งทั้งที่ประวัติของหัวหน้าพักเนี่ยเต็มไปได้วยความช่อฉนหมกเม็ดและก็โสมม แต่สุดท้ายพักนั้นได้คะแนนมาเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งเรื่องแบบนี้เนี่ยก็สุดแสนจะน่าทุเรศจนเกินบรรยายแล้วนะครับแต่ที่สามานไปยิ่งกว่านั้นคือพักการเมืองพักนั้นเนี่ยจงใจที่จะปลุกระดมมวลชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์สาธารณชนรู้เห็นมาโดยตลอดว่าพักนี้จงใจจะปลุกระดมเด็กและเยาวชนที่ไร้เกราะกำบังทางความคิดให้ลุกขึ้นมาแสดงพฤติกรรมผิดกฎหมายเป็นประจำ ครั้นเมื่อเด็กและเยาวชนซึ่งบางครั้งก็มีคนแก่จำพวกกระโหลกกะลาเข้าไปร่วมทําผิดกฎหมายอยู่ด้วยเนี่ยนะครับพอคนเหล่านี้ถูกจับกลุ่มขึ้นมาเพราะกระทําผิดกฎหมายพักการเมืองที่ปลุกระดมเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ของการเป็นสสนี่แหละครับไปประกันตัวเด็กที่กระทําผิดกฎหมายออกมาการกระทําแบบนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอดสาธารณาชนเห็นแจ้งประจักษ์ว่าเป็นพฤติกรรมของพักการเมืองอะไร แล้วยังเห็นชัดด้วยนะครับว่าสสของพักการเมืองนั้นเนี่ยได้เข้าไปสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนก่อการประท้วงขึ้นมาถ้าหากว่าเด็กและเยาวชนประท้วงโดยไม่มีสสของพักการเมืองนี้เข้าไปหนุนหลังเนี่ยนะครับอาจจะทําให้สังคมเนี่ยเข้าใจได้ว่าเด็กและเยาวชนก่อการประท้วงด้วยตนเองแต่พอมีหลักฐานว่ามีสสของพักที่พยายามล้มเจ้าเข้าไปหนุนหลังเด็กแล้วอ้างว่าเป็นความต้องการของเด็กเนี่ย เด็กคิดเองเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นข้ออ้างที่สุดแสนจะน่าขยะขแขยงที่สุดนะครับถามต่อไปว่าทําไมละครับทําไมสสและแกนนําพักที่ตั้งใจลมเจ้าเนี่ยทําไมถึงไม่ให้ลูกหลานของตัวเองเป็นหัวหอ,อกในการโค่นลมเจ้าทําไมจึงล่อลวงแล้วใช้เด็กที่ไร้เกรกาะกําบังทางความคิดเนี่ยไปก่อเหตุละครับเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับแต่กลับไม่มีเด็กๆคนไหนสำเนียกแล้วตั้งคําถามกันในประเด็นนี้เลย กลับกลายเป็นว่าเด็กๆบางรายเนี่ยดันไปหลงระเริงคิดว่าตัวเองเนี่ยเด่นดังโดดเด่นกล้าหาญเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะตนเองได้กลายเป็นบุคคลในข่าวได้รับเสียงปลบมือและตะโกนเชียร์จากคนที่หวังร้ายเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกเกินไปเกินกว่าระดับสติปัญญาของเด็กไร้เดียงสาจะเข้าใจความหวังร้ายของนักการเมืองจากพรรคดังกล่าวได้เด็กจึงตกเป็นเหยื่อ แล้วไม่เหยื่อกระทําผิดหนักจนไม่สามารถประกันตัวได้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพักการเมืองที่หลอกใช้เด็กเนี่ยก็จะทิ้งให้เด็กกลายเป็นนักโทษแล้วก็อ้างว่าเด็กกระทําการเองโดยที่พักการเมืองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้ย้อนกลับไปที่ประเด็นพักการเมืองที่ต้องการโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วใช้เด็กเนี่ยเป็นเครื่องมือเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่เข้าใจได้โดยพลันนะครับเมื่อสังเกตพฤติกรรมของพักการเมืองนั้นโดยเริ่มตั้งแต่การปลุกระดมเด็ก ให้เคลื่อนไหวล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วไปประกันตัวเด็กที่กระทําผิดแล้วก็เป่าประกาศโฆษณาชวนเชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยถูกรังแกกฎหมายไม่เป็นธรรมยัดข้อหาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับเด็กๆลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเด็กดังนั้นต้องยกเลิกมาตรา112เพราะเป็นตัวปัญหาถามว่าอย่างนี้ครับถามว่าพฤติกรรมในย่อหน้าข้างบนเนี่ย มันสามารถบ่งบอกได้ใช่ไหมครับว่าพักการเมืองนี้คือต้นต่อของการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเป็นผู้บงการเป็นผู้ปลุกระดมเป็นผู้ยั่วย,ยุแล้วให้การสนับสนุนให้เกิดการกระทําผิดกฎหมายขึ้นมาเกมการเมืองแบบตื้นๆแบบนี้เนี่ยไม่มีใครที่ไร้สติแล้วจะเชื่อว่าพักการเมืองนั้นไม่มีความต้องการจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ แต่มันคือเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าพักการเมืองนั้นเนี่ยคือมัสเตอร์มายหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์หรือผู้วางแผนใดๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเนี่ยคุณฟังที่รักครับจะเข้าใจว่าพักการเมืองพักนั้นชื่อพักอะไรใครเป็นหัวหน้าพักก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังที่รักเนี่ยต้องไปคิดเอาเองกันแล้วกันนะครับส่วนฟังแล้วคิดว่าไม่มีพักแบบนี้ในเมืองไทยก็เป็นเรื่องของคุณอีกเช่นเดียวกัน เพราะทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณมีอยู่ใครก็ไปบังคับให้คุณเชื่อไม่ได้หรอกครับเพราะคุณก็แก่มากพอแล้วนะครับจึงไม่ใช่เด็กไร้ปัญญาที่ไร้เกาะกำบังทางความคิดถึงแม้คุณอาจจะรักหรือว่าเชียร์พรรคการเมืองนั้นๆอยู่ก็เป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลของคุณแต่ความชอบเนี่ยมันจะสะท้อนระดับความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สะท้อนระดับสติปัญญาของแต่ละคนด้วยนะครับคราวนี้ย้อนกลับไปดู เรื่องราวในอดีตเมื่อครั้งที่มีพักการเมืองชื่อว่าพักอนาคตใหม่ส่วนจะไปเกี่ยวพันกับพักก้าวไกลแค่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยคุณก็คงจะรู้ดีถ้าคุณมีสติมีปัญญาพอประมาณใครที่ติดตามเหตุการณ์เมื่อช่วงปลายปี2562ประมาณเดือนพฤศจิกายนในวันที่ารัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจวนาพรรอนาคตใหม่เนี่ยนะครับ เป็นการวินิจฉัยกรณีถือหุ้นบริษัทสื่อสารมวลชนน่าจะจําได้ใช่ไหมครับว่าในครั้งนั้นเนี่ยก่อนที่สารจะมีคำวินิจฉัยมีการรวมตัวของกลุ่มคนเชียร์ธนาธรโดยใช้ชื่อการรวมตัวว่ากลุ่มคนอยู่ไม่เป็นหรือรวมพลคนอยู่ไม่เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดในการร่วมกลุ่มประท้วงในวันนั้นเนี่ยคือพวกเขาไม่ได้ล้มเจ้านะครับแล้วก็ไม่ได้ชังชาติและพวกเขาก็บอกว่าเขาโตแล้วเขาเลือกเองได้ หลายคนจําได้ดีด้วยซ้ําไปว่าในวันนั้นเนี่ยมีนักการเมืองจากพรรคอนาคตใหม่เข้าไปร่วมชุมนุมด้วยแล้วก็ได้ขึ้นกล่าวกับคนที่ไปร่วมชุมนุมแต่บางคนวิพากษ์ว่าปลุกระดมมวลชนซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะมองว่าเป็นแค่การปลาใสหรือว่าเป็นการปลุกระดมมวลชนคงไม่จะเป็นที่จะต้องยกเอาคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมาพูดซ้ําในที่นี้นะครับเพราะทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วแต่หากลืมก็ขอให้กลับไปค้นหารายละเอียดอ่านอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันวันนั้นเนี่ยธนาธร อายุ41ปีเขาบอกด้วยความที่แสนจะภูมิใจว่าพักอนาคตใหม่มีอายุพักเพียงแค่540วันเท่านั้นเองแต่กลับมีคนนิยมมากมายพักของเขามีเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่มีจุดหมายปลายทางของการเมืองจุดเดียวกับผู้คนมากมายแต่แล้วพักอนาคตใหม่เนี่ยก็ต้องหมดอนาคตทางการเมือง ธนาธรก็หมดอนาคตทางการเมืองเช่นเดียวกันแต่ธนาธรยังสามารถเป็นผู้ที่มีบทบาททางการเมืองได้ตามแต่จะใช้ช่องว่างของกฎหมายแสดงเพื่อบทบาทต่างๆสิ่งหนึ่งที่ปรากฏในวันที่กลุ่มเชียธนาธรยกป้ายแสดงข้อความก็คือการชี้หน้าด่าว่าคนอื่นว่าไม่จงรักภักดีไม่ใช่การแสดงความจงรักภักดีคำพูดเหล่านี้แหละครับถูกตอกย้ำหลายครั้งจากนักการเมืองพักอนาคตใหม่ในวันและเวลานั้น ไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าการชี้หน้าด่าคนอื่นว่าไม่จงรักภักดีไม่ใช่การแสดงความจงรักภักดีแต่ทว่าสิ่งที่ต้องคิดให้จงหนักเนี่ยคือเมื่อเราใช้สติปัญญาประกอบแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดถึงพฤติกรรมของนักการเมืองพักใดก็ตามที่บ่งบอกชัดเจนได้ด้วยสติปัญญาของวิญญูชนว่าทั้งนักการเมืองและพักการเมืองไม่จงรักภักดีแถมยังตั้งใจจะโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยแบบนี้ เราจะไม่แค่ชี้หน้าเขาเพื่อบอกกับสังคมว่าเขาตั้งใจล้มเจ้านะครับแต่เราจะต้องฟ้องร้องดําเนินคดีเอาผิดกับเขาด้วยเพราะว่าเขาขี้ขลาดตาขาวเกินไปเขาจึงกลัวความผิดทั้งๆท,ท,ที่เขาคิดตลอดเวลาว่าต้องการจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เขาแสดงความขี้ขลาดตาขาวโดวยการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112เพราะเมื่อเขาคิดว่าเมื่อไม่มีมาตรา112แล้วเนี่ยเขาจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างสะดวก แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกเขาเข้าใจผิดอย่างมหันเลยนะครับเพราะสําหรับคนที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทยแล้วเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีมาตรา112แต่ผู้ที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีวันละครับที่จะปล่อยให้ใครหน้าไหนล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราเป็นอันขาดวันนี้ไม่มีพักอนาคตใหม่อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ยังมีพักที่สืบสายมาจากอนาคตใหม่คือพักเก้าวไกลแล้วพักเก้าไกลเนี่ย กำลังจะทำตามซ้ำรอยเดิมเหมือนกับที่อนาคตใหม่ได้กระทำไปแล้วหรือไม่หลายคนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับและทุกคนที่ติดตามพักก้าวไกลเนี่ยก็รู้ดีว่าพักก้าวไกลคือพักที่มาจากพักอนาคตใหม่นั่นแหละครับเฉลิมชัยบอกว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงเนี่ยขอให้จับตามองก็แล้วกันแล้วก็เฝ้าสังเกตยอย่างใกล้ชิดรับรองได้เลยว่าก้าวไกลเนี่ยจะไม่ทิ้งแนวคิดอนาคตใหม่อย่างแน่นอนนะครับ